สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเจาะหุ้นงบสวยไตรมาสที่4ปี2564แล้วก็จะเจาะตลอดทั้งปีด้วยนะคะวันนี้ค่ะเป็นของโรงพยาบาลพระราม9ค่ะเราคุยเป็นครั้งที่3แล้วนะคะยังไงแล้วเนี่ยถ้าใครอยากจะติดตามที่เราได้มีการเกาะติดมาอย่างต่อเนื่องนะคะเราใช้ชื่อหัวข้อว่าแกะรอยหุ้นโรงพยาบาลพระราม9นะคะยังไงก็ไปเสิร์ชหาใน Money Chat ได้นะคะแล้วก็ครั้งนี้ครั้งที่3เนี่ยก็มีเรื่องให้น่าตื่นเต้นนะคะว่าเราเข้าไปอ่านบทวิเคราะห์มานะคะปรากฏว่าบทวิเคราะห์เนี่ยมีทั้งหมด4รายนะคะที่เขาให้ราคาเป้าหมายหรือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมนะคะสำหรับพระราม9เนี่ยเอาไว้4โบรกเกอร์นะคะก็จะมีของธนชาติให้ไว้13.10 บาทนะคะเป็นซื้อนะคะแล้วก็มีของ K Security นะคะกสิกรไทย12.20 บาทค่ะ Outperform Market นะคะ Financial Sailat ให้ไว้15 บาทนะคะมากที่สุดแล้วก็หยวนต้า11.50 บาทนะคะวันนี้ค่ะเราก็เลยลองไปเจาะดูนะคะว่าเอ๊ะเวลาที่เขาให้ราคาที่เหมาะสมเอาไว้นะคะสำหรับพระราม9เนี่ยทำไมเขาถึงให้ไว้ในระดับนี้นะคะก็เลยลองไปดูรายได้งบรวมก่อนละกันนะคะผลประกอบการในช่วงปี61เนี่ยรายได้เขาอยู่ที่ 2,700 แล้วก็มา 62 2,889 ล้าน63นะคะ 2,632 ล้านค่ะแล้วก็64 9เดือนนะคะให้ไว้ที่ 2,083 ล้านค่ะกำไรสุทธินะคะก็เรียงมาถ้าใน4ปีที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าปี62เนี่ยก็ถือว่านิวไฮนะ284ล้านแล้วก็มา9เดือนปีนี้133ล้านก็เลยลองเข้าไปดูงานวิจัยของทางฟินันเซียไซรัสนะคะปรากฏว่าเขาให้รายได้นะคะในปี2564ไว้2,000ค่ะขออภัย2,891ล้านแล้วก็กำไรเนี่ย231ล้านแต่ว่าพอปี2022คือปีเนี่ยโอ้โหเป็นออลไทม์ไฮเลยนะ 3,353 ล้านแล้วก็กำไรโดดขึ้นไป371ล้านเลยนะคะวันนี้ก็เลยลองชวนมาคุยนะคะว่าเจาะหุ้นงบสวยเนี่ยสำหรับพระราม9นะคะไตรมาส4ปี64เนี่ยสวยต่อเนื่องหรือเปล่านะคะวันนี้ค่ะเรียนเชิญมา2ท่านนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันนะคะท่านแรกค่ะคุณธีรพันธ์ดิษยบุตรนะคะรองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายการบัญชีแล้วก็การเงินนะคะโรงพยาบาลพระราม9ค่ะอีกท่านนะคะคุณธีรพลอุดมเวชค่ะผู้อำนวยการบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน FSS International จำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเข้าใจว่าตอนนี้นะคะเราทางพระราม9ก็น่าจะได้รับข่าวดีเทสแอนด์โกด้วยนะคะแล้วก็เปิดรับนักท่องเที่ยวแล้วนะคะก็จะสามารถมารักษาพยาบาลแล้วก็มาท่องเที่ยวด้วยนะคะสิ่งที่สำคัญนะคะเราเห็นเรื่องของคนที่เริ่มจะกลับมารักษามากขึ้นนะคะทีนี้เรียนถามขออนุญาตเรียกคุณปั้นละกันนะคะเรียนถามคุณปั้นละกันนะคุณปั้นขาเจาะหุ้นงบสวยของเราเนี่ยไตรมาสที่4ปี64เนี่ยสวยไหมคะอ๋ออันนี้ต้องถ้ากล้ามาออกอย่างนี้ต้องสวยแน่นอนครับต้องสวยแน่นอนนะคะทำไมนั้นไม่เลือกออกนะคะสวยนี่คือปี64ก็สวยด้วยหรือเปล่าคะปี64ทั้งปีโดยภาพรวมก็ถือว่าเป็นไปตามคือด้วยสถานการณ์เนี้ยถือว่าเกินคาดของเราเหมือนกันนะครับก็ตัวเลขดีกว่าที่เราประมาณการไว้ในสถานการณ์โควิดอ๋อค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยปี64เนี่ยเราตั้งยอดขายไว้เท่าไหร่นะคะเดิมปี64เนี่ยเราพยายามจะให้เกือบถึง 3,000 นะครับตอนแรกที่เราตั้งเป้าไว้เราคิดว่าก็พอปิดปีเนี่ยคิดว่าตัวเลขก็น่าจะไม่ไกลใกล้เคียงกับที่เราประมาณการไว้เลยแตะไหมคะแตะ 3,000 ไหมคะถ้ารวมทั้งเรเวนูอาจจะแตะ 3,000 ได้โอ้แหมก็เกินจากที่คุณธีรพลได้มีการคาดการไว้สิคะคุณธีรพลบอกว่า 2,891 ล้านอันนี้เลยจากนี้ใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงนะคะทีนี้เรียนถามเล่นเห็นบอกว่าเดือนธันวาคมเนี่ยเป็นเดือนที่ออลไทม์ไฮที่สุดเลยของถ้านับเป็นไตรมาสใช่ไหมคะใช่ครับคือต้องบอกว่าเป็นผลจาก2ส่วนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นช่วงที่โควิดเนี่ยกำลังอยู่ในสภาวะทรงตัวนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือคนไทยเนี่ยมีความมั่นใจในการออกมาใช้ชีวิตอย่างปกติมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเดือนธันวาเนี่ยปกติเป็นไฮซีซั่นของโรงพยาบาลในธุรกิจโรงพยาบาลอยู่แล้วด้วยครับก็เลยทำให้มันมีรายได้บางส่วนที่เราได้จากผู้ป่วยโควิดนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นรายได้หลักของโรงพยาบาลครับคืออาจจะเรียกว่าอั้นมาระหว่างปีกลางปีก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่โควิดระบาดเนาะช่วงซาแล้วกันช่วงปลายปีเนี่ยคนไข้ผ่าตัดคนไข้เช็คอัพนะครับสูงขึ้นมา
ก็เรียกว่าสูงมาแบบเราไม่เคยรับคือตั้งแต่เปิดอาคารดีมาเนี่ยเป็นช่วงที่คนไข้แน่นสุดแล้วครับแล้วก็จะบอกว่าศูนย์ใหม่ที่เราเปิดขึ้นมาใหม่ในช่วงต้นปีนะครับศูนย์เลสิกเนี่ยเดือนธันวาเนี่ยก็สามารถทำรายได้ได้พีคสุดแล้วนะครับตั้งแต่คือเราไม่คือเกินความคาดหวังเกินความคาดหมายของโรงพยาบาลตั้งแต่เปิดศูนย์มาเลยแล้วกันครับค่ะคุณปั้นมองว่าเป็นเพราะอะไรคะเป็นเพราะมันเป็นดีมานด์ที่อั้นมาในช่วงของโควิดไหมคะหรือว่าเหมือนประมาณว่าตอนนี้คือมันก็ไม่ได้มันน่าจะส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คนกล้าที่ออกมารักษาพยาบาลมากขึ้นผมว่าหนึ่งส่วนหนึ่งคือเป็นคนไข้ที่อั้นมานะครับแต่ว่าต้องยอมรับว่าพอสถานการณ์ช่วงปลายปีเนี่ยคนไข้มั่นใจและประกอบกับในระหว่างปีเนี่ยเราดูแลเรื่องของการระบาดภายในโรงพยาบาลพอมีโควิดมาเนี่ยเราสามารถป้องกันทำให้คนไข้มั่นใจได้ครับว่าต่อให้ถึงแม้ว่าเรารับคนไข้โควิดเข้ามาในโรงพยาบาลนะครับคนไข้ทั่วไปก็ยังมั่นใจว่าโอเคเขาไม่มีผลกระทบจากเรื่องนี้แน่นอนนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งคือต้องบอกว่าคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยฉีดวัคซีนกันยิ่งโดยเฉพาะผู้สูงอายุครับจากเดิมเนี่ยพอช่วงกลางไตรมาส2ไตรมาส3เนี่ยผู้สูงอายุยังอัตราการฉีดยังน้อยใช่ไหมพอไตรมาส4เนี่ยผู้สูงอายุฉีดได้ค่อนข้างเกือบครบแล้วในกรุงเทพนะครับได้ค่อนข้างเยอะอัตราการฉีดเยอะเนี่ยซึ่งคนไข้หลักของโรงพยาบาลเนี่ยเป็นผู้สูงอายุทั้งนั้นนะครับเป็นคนไข้โรคแล้วก็เป็นโรคที่เป็นค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงเบาหวานหัวใจมะเร็งเนี่ยครับพอคนไข้ที่สูงอายุหรือว่าคนไข้กลุ่มเสี่ยงครับเขาได้รับวัคซีนป้องกันครบนะครับเขาก็มั่นใจเพราะจากเดิมเนี่ยคือเขาก็พยายาม follow ครับว่าเขาก็พยายาม follow ว่าเอ้ยเมื่อไหร่จะเข้ามาได้สักทีอะไรเงี้ยครับพอสถานการณ์การระบาดดีขึ้นช่วงปลายปีนะครับเขาก็เริ่มมั่นใจกลับมาประกอบกับฉีดวัคซีนแล้วด้วยกันครับมันก็เลยส่งเสริมกันนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยอย่างคนไข้เช็คอัพก็ตามนะครับอย่างคูปองเนี่ยเช็คอัพเนี่ยคือเช็คอัพเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นเหมือนสุดท้ายเลยคนทั่วไปเนี่ยจะไม่ค่อยมาเช็คอัพถ้ายังไม่มั่นใจนะครับเพราะว่าเช็คอัพเนี่ยแบบปีเว้นก็ได้เลยครับแต่พอช่วงปลายปีนี้ขึ้นมาเนี่ยครับคือจากเดิมเนี่ยต้นปีไม่มีใครกล้าออกจากบ้านไม่มีใครกล้าทำอะไรเนี่ยพอคนกล้าออกมาเนี่ยเราก็จะมีกลุ่มลูกค้ากลุ่มที่มั่นใจในศักยภาพของโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ประกอบกับศูนย์เช็คอัพเราเนี่ยขยายการรองรับที่อาคาร B นะครับเดิมเนี่ยเราอยู่ตึกเก่าเนี่ยรองรับวันหนึ่งสูงสุดได้ประมาณ300คนเนี่ยพอมาอาคาร B เนี่ยคนไข้ามาวันหนึ่งเราทำสูงสุดเนี่ยได้เกือบ600ค่ะนะครับก็และยังสามารถรองรับได้สมูทด้วยคนไข้ก็ยิ่งมั่นใจก็ยิ่งกลับมาก็บอกต่อกันนะครับเพราะว่ากลุ่มคนไข้เช็คอัพเนี่ยเป็นกลุ่มที่เขาสามารถเลือกโรงพยาบาลไหนก็ได้นะครับเราดีลกับคอนแทคบริษัทใหญ่ๆไว้เนี่ยคนไข้สามารถโอดูว่าเขามั่นใจเข้าที่ไหนนะครับพอเขามั่นใจกับโรงพยาบาลเรามากขึ้นเนี่ยคนไข้ก็กลับมาก็เยอะขึ้นกว่าต้องเรียกว่าเรามี new HN ด้วยซ้ำไปนะครับคือ new HN เนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนไข้โควิดนะ new HN เกิดจากแบบการบอกปากต่อปากหรือว่าอะไรเงี้ยครับอ๋อค่ะค่ะคุณบ้านค่ะเป็นคนไข้ในหรือคนไข้นอกคะที่กลับเข้ามามากขึ้นนะคะจริงๆสัดส่วนคนไข้ในคนไข้นอกนี่ถือว่าเติบโตพอๆกันเลยนะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยถ้าอย่างสมมุติเป็นช่วงโควิดที่ระบาดมากๆจริงๆเนี่ยคนไข้ผู้ป่วยอัตราเตียงนอนเนี่ยสูงขึ้นค่ะสัดส่วนเนี่ยจากเดิมเนี่ยอย่างไตรมาส3ถ้าตัวเลขที่ออกไปจะเห็นว่าคนไข้ส่วนคนไข้ส่วนหนึ่งเนี่ยหายไปจาก OPD ลดลงเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับไปเพิ่มในส่วนของ IPD ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าผู้ป่วยแอดมิดและคนไข้ OPD ไม่มั่นใจแต่พอไตรมาส4เนี่ยกลับกันเลยครับคือคนไข้เริ่มพอมั่นใจนะครับคนไข้กลับมาทั้ง OPD และ IPD และเราแยกชัดเจนครับส่วนใหญ่ตึก IPD เนี่ยเราอยู่อาคาร A นะครับอาคาร B เนี่ยจะเป็น OPD เกือบเพียวๆล้วน 100% นะครับก็หรือว่าเราเปิดกันได้อย่างคือแน่นทุกคลินิกนะครับค่ะเพราะว่าจริงๆนะพระราม9ก็จะขึ้นชื่อในเรื่องของการรักษาโรคซับซ้อนนะคะโรคซับซ้อนที่เข้ามารักษาพยาบาลนี่สัดส่วนเยอะขึ้นจากช่วงของปี62มั้ยคะจริงๆต้องเรียกว่าเยอะขึ้นนะครับเพราะว่า63ต้องเยอะขึ้นกว่าปี6362จริงๆ62ก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเทียบ62เนี่ยคือสถานการณ์ปกตินะครับแล้ว63เนี่ยที่เราวูบหายไปปีนึงเนี่ยเนื่องจากโควิดที่ระบาดกันทั้งประเทศในช่วงปลายปีเนี่ยจะบอกว่าปีนี้เนี่ยเรากลับมี HN ที่คนไข้ผู้ป่วยสูงอายุเนี่ยเข้ามาค่อนข้างเยอะสาเหตุนะครับ1คือต้องบอกอย่างนี้ครับ1คือพอเรื่องของโควิดคนไข้โควิดเนี่ยเข้ามาเนี่ยคนรู้จักเราเยอะขึ้นค่อนข้างเยอะ
ในเรื่องของการบริการในเรื่องของการรักษานะครับจะเห็นว่าคือโรงพยาบาลเราเนี่ยต้องบอกว่าเรามีหลายเคสนะครับที่ส่งต่อที่อาการไม่ไหวจากที่อื่นอาการหนักจากที่อื่นมารักษาที่เราเนี่ยและรักษาหายไปได้หลายเคสเพราะเนื่องจากว่าเรามีบุคลากรทางการแพทย์ที่ครบสหวิชาชีพครบหมายถึงว่าคนผู้ป่วยโรคโควิดอย่างเดียวเนี่ยถ้าเป็นโควิดหนักอย่างเดียวอัตราที่เสียชีวิตหนักมากที่สุดปีที่แล้วเนี่ยคือเกิดจากมีโรคแทรกซ้อนนะครับโรคหัวใจอย่างเบาหวานเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับแต่พอคนไข้ที่เขาหาโรงพยาบาลที่มีศักยภาพพอเนี่ยเขาทานเฟอร์มาเนี่ยเอ้ยรักษาหายแล้วมันก็เป็นปากต่อปากอันนี้ข้อหนึ่งนะครับคือข้างนอกเนี่ยเริ่มรับรู้แล้วเรารักษาโรคยากพอโควิดเนี่ยคนเริ่มรู้จักมากขึ้นอันดับสองคือเราเนี่ยไปฉีดวัคซีนเราให้บริการฉีดวัคซีนที่แม้กระทั่งศูนย์ที่เราลุ่มเหมือกกทมนะครับโซนรัชดาเนี่ยครับทำให้หลายบริษัทในโซนนี้รู้จักเรามากขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับสามคือเรามีศูนย์ที่เปิดใหม่อย่างอาคารบีนะครับเรามีที่เราเติบโตสูงเนี่ยที่บอกครับคือเราเป็นเลสิกเนี่ยตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าเราเปิดมาเราก็ยังตอนต้นปีเรายังไม่ได้คาดหวังให้คนรู้จักเรามากขนาดนี้ครับแต่ตอนนี้เราเป็นศูนย์เป็นการทำเลสิกที่แทบจะเราก็กล้าพูดนะครับว่าเราเกือบขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งได้แล้วนะครับด้วยศักยภาพของโรงพยาบาลด้วยคลินิกนะครับแพทย์อุปกรณ์พอเรามีหนึ่งคือที่เราเติบโตปีนี้ครับเรื่องเลสิกสองคือเรื่องศัลยกรรมศัลยกรรมพลาสติกเนี่ยที่เคยเล่าครับคือผู้หญิงไม่เคยหยุดสวยนะครับแม้กระทั่งในสถานการณ์แบบนี้เพราะคลินิกข้างนอกเขาปิดนะครับก็จะมีแพทย์ส่วนหนึ่งนำแบบโอเคเราก็มีเจรจาธุรกิจที่ให้เขามาสามารถใช้ห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลสองส่วนเนี้ยทำให้คนไข้ที่เป็นทั่วไปเนี่ยจากเดิมไม่ค่อยรู้จักเรานะครับมันกลายเป็นแมสมากขึ้นนะครับคือจากเดิมเนี่ยคนไข้จะรู้จักเราแค่รักษาโรคยากเนี้ยพอคนไข้แมสที่เป็นเลสิกที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นมากขึ้นคนทำงานที่มีกำลังจ่ายมากขึ้นเนี่ยมาทำเลสิกที่คุณภาพดีของเราเนี่ย ไม่ได้เรียกว่าถูกนะครับเราเรียกว่าสมราคาเพราะว่าเครื่องมือเราใช้อันดับหนึ่งแต่ว่าราคาเนี่ยใกล้เคียงกับราคาจะต่ำกว่านิดหน่อยเท่านั้นเองการผ่าตัดศัลยกรรมพลาสติกเนี่ยก็จะมีกลุ่มที่เป็นคนที่อยากได้คุณภาพค่อนข้างดีละกันนะครับพอกลุ่มนี้เข้ามาคนรู้จักเรามากขึ้นนะครับก็จะนำพาครอบครัวมาให้รู้จักเรามากขึ้นพ่อแม่มาอ้าวบางคนก็เพิ่งรู้ว่าอ้าวที่นี่รักษาโรคยากได้ปากต่อปากเนี่ยครับคือปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้การทำมาร์เก็ตติ้งเนี่ยปีที่แล้วเราประหยัดไปได้เยอะนะครับแต่ยอดปีแล้วเนี่ยเป็นปีที่เรายอดค่าใช้จ่ายมาร์เก็ตติ้งเพราะเรารักเข็มขัดเลยแล้วเรามุ่งเน้นดิจิตอลเนี่ยยอดค่าใช้จ่ายมาร์เก็ตติ้งเราลดไปเกือบ 50-60% แต่ยอดอัตราการเติบโตของเราเนี่ย New HN เนี่ยที่เราใช้มาร์เก็ตติ้งเนี่ยจะปากต่อปากเนี่ยกับเติบโตสูงเป็นประวัติการณ์ละกันเท่าไหร่คะ HN ปีนี้เนี่ยก็ New HN เราได้เกือบ 20% ได้ครับค่ะกลุ่มพวกนี้ก็จะเป็นทั้ง OPD แล้ว IPD ใช่ไหมคะใช่ครับก็คือต้องบอกว่าอาคาร B เนี่ยนำมาคนให้รู้จักเราเป็นการโฆษณาในตัวเลยพอคนรู้จักเนี่ย IPD โอ้โหกลับมาพาพ่อแม่มาพาเขาพามารักษาโรคหัวใจได้เยอะเลยครับค่ะสรุปแล้วก็คือเราเนี่ยมาจากเรื่องของคือความเก่งของเราเองถูกไหมคะในรายได้ที่เพิ่มขึ้นในปี64ก็คือมีกลุ่มคนไข้ใหม่ๆก็คือจากโควิดเนี่ยแหละที่รู้จักโควิดแล้วก็มาใช้บริการเราแล้วก็เป็นคนไข้ใหม่ๆแต่ว่าคุณป้าคิดว่าไม่ได้มาจากเพนอัพดีมานด์อย่างเดียวเท่านั้นใช่ไหมคะก็คือเป็นเพราะเราได้คนไข้ใหม่ๆมาใช้บริการเราด้วยถูกไหมใช่ใช่ครับค่ะเอาละค่ะทีนี้ถามทางคุณธีรพลนิดนึงคะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยบทวิเคราะห์เนี่ยปรากฏว่าของฟินแลนเซียไซรัสเนี่ยโอ้ให้ราคาสูงสุดเลย15 บาทเลยนะคะคุณธีรพลเห็นอะไรคะที่เป็นจุดแข็งแล้วก็จุดเด่นของพระราม9คะทำไมถึงให้ราคาสูงที่สุดในบรรดานักวิเคราะห์ด้วยกันคะใช่ครับก็อันดับแรกนะครับลองไปดูที่การเติบโตก่อนนะครับก็คือกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยถ้าเราดูภาพใหญ่ๆนะครับปี2022เนี่ยปีนี้นะครับจะหากลุ่มโรงพยาบาลที่กำไรเติบโตเนี่ยหาไม่ได้ง่ายนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยอาจจะมีบางโรงพยาบาลเนี่ยมีฐานสูงจากโควิดนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปสกรีนหาตัวที่เติบโตในตลาดเนี่ยจะมีไม่ค่อยเยอะนะครับแล้วก็ถ้ายิ่งสกรีนแล้วหาว่าเติบโตแล้วขอให้กำไรหายด้วยเนี่ยจะยิ่งหายากเพราะบางตัวอาจจะเติบโตแต่ว่ากำไรเนี่ยถ้าเทียบกับ pre covid คือปี2019เนี่ยอาจจะแค่กลับไปเท่ากันหรือไม่ก็อาจจะต่ำกว่าแต่ว่าตัวที่กำไร new high เนี่ยหาได้ผมว่าไม่ยากหาได้ไม่ง่ายนะครับหาได้ไม่ง่ายครับซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยคือตัวพลัง9
นะครับซึ่งสาเหตุที่คิดว่ากำไรเนี่ยมีโอกาสที่จะทำหายได้เนี่ยครับซึ่งเราคิดว่าถ้าดูเป็นรายควอเตอร์เนี่ยอาจจะเห็นตั้งแต่ไตรมาส4ที่งบกำลังจะออกนะครับแต่ถ้ามองไปข้างหน้าเนี่ยปี2022เนี่ยปี2565เนี่ยก็คิดว่ากำไรจะหายหลักๆเนี่ยมาจากตัวผู้ป่วยนอนโควิดที่เมื่อกี้ทางคุณป้านเล่าไปนะครับว่าเริ่มกลับมาแล้วซึ่งปีนี้เราเป็นปีที่มองว่าโควิดเนี่ยก็น่าจะเริ่มแบบบทบาทของโควิดเนี่ยลดโรคเนี่ยก็น่าจะลดลงถูกไหมครับผู้ป่วยปกติเนี่ยน่าจะกลับมานะครับประกอบกับโรงพยาบาลพระราม9เนี่ยเพิ่งผ่านการลงทุนครั้งใหญ่มาก็คือเขาเพิ่งสร้างตึกดีเสร็จเรียบร้อยนะครับเพิ่งพอเปิดตึกปุ๊บเนี่ยมันเป็นจังหวะที่โควิดเข้ามาพอดีฉะนั้นเนี่ยรายได้จังหวะที่เปิดตึกเนี่ยยังเข้ามาไม่ชัดเจนมากนะครับฉะนั้นพอถ้าโควิดจบไปเมื่อไหร่เนี่ยแล้วรายได้เขาเริ่มกลับมาเนี่ยนะครับมันมีโอกาสที่รายได้เนี่ยจะวิ่งขึ้นแล้วก็ลงสู่บอททอมไลน์บรรทัดสุดท้ายเพราะว่าด้วยลักษณะของกลุ่มโรงพยาบาลนะครับมีการลงทุนฟิกคอร์สไปอยู่แล้วตอนแรกนะครับซึ่งพลังการเนี่ยเขาลงทุนฟิกคอร์สไปเกือบหมดละฉะนั้นเนี่ยถ้ารายได้มาเนี่ยเราจะเห็นว่ากำไรเขามาค่อนข้างเร็วจะถ้าดูง่ายๆอย่างปี2021เนี่ยนะครับกำไรบางควอเตอร์จะเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงค่อนข้างแบบเยอะบางไตรมาส10กว่าล้านบางไตรมาสกลับไป80ล้านเป็นเพราะว่าตรงเนี้ยคือจุดเบรกอีเวนต์ฉะนั้นถ้ารายได้มาเยอะๆเมื่อไหร่เนี่ยมันจะวิ่งสู่กำไรให้ขยายได้ค่อนข้างเร็วซึ่งเราคิดว่านี่แหละคือจุดเนี้ยพอดีเลยจุดที่ผ่านการลงทุนแล้วก็กำลังจะเข้าสู่การเก็บเกี่ยวรายได้ในปี2022โดยคีย์ไดรเวอร์หลักๆเนี่ยมาจากตึกใหม่ที่ทางคุณปั้นได้เล่าไปเมื่อกี้ว่ามีหลายๆศูนย์เนี่ยเปิดตึกใหม่ได้ลูกค้าใหม่ๆเข้ามาฐานลูกค้าไม่ซ้ำกับเดิมนะครับไม่เราคิดว่าน่าจะเป็นตรงนี้นะครับที่กำไรเนี่ยทำมาได้ค่ะอย่างปี2564เนี่ยทางคุณป้านบอกว่ารายได้ตั้งเอาไว้ 3,000 ล้านคุณป้านบอกเกือบแตะนะคะเฉียดๆเนี่ยของเรานี่เรามองเอาไว้เท่าไหร่คะเห็นมองไว้ 2,890 ล้านใช้ก็ทำไว้ราวๆ 2,900 ครับทีนี้ถ้าออกมาราวๆ 3,000 แต่ว่าอัพไซด์น่าจะอยู่ที่ Q4 ครับค่ะแล้ว Q4 ที่เราประมาณการเอาไว้คุณป้านบอกว่าเขาเรียกมันเป็น All Time High หมดทุกไตรมาสเท่าที่เคยผ่านมาสูงที่สุดเลยเราได้มีประมาณการไหมคะว่ามันทำให้กำไรของเขาเนี่ยปี64จะประมาณสักเท่าไหร่โอเคครับก็อันนี้เดี๋ยวไล่ดูที่ควอเตอร์4ก็ได้นะครับถ้าดูเป็นรายควอเตอร์เนี่ยผมลองไล่ดูย้อนหลังเนี่ยเข้าใจว่ากำไรไฮเดิมของเขาเนี่ยที่รายควอเตอร์น่าจะอยู่ราวๆ89ล้านที่ไตรมาส3ปี2019นะครับอ่ะทีนี้เรามองว่าไตรมาส4ที่เราทำ forecast เนี่ยจะอยู่ที่98ล้านค่ะก็ถือว่าน่าจะเป็นไฮใหม่นะครับแต่ว่าถ้ามองทั้งปีเนี่ยอาจจะไม่ได้ถ้าตัวกำไรอาจจะไม่ได้ทำนิวไฮเพราะว่าช่วง Q2 เนี่ยมันจะมีซอฟลงไปจากสถานการณ์โควิดบ้างนะครับแต่ว่าถ้าควอเตอร์4เนี่ยทำนิวไฮเนี่ยผมก็คิดว่ามันเป็นสายที่ดีที่จะมองไปที่ปี2565นะครับค่ะถามคุณธีรพลแล้วกันนะคะเข้าใจว่าคุณธีรพลก็คงจะวิเคราะห์หุ้นกลุ่มพยาบาลก็นอกจากพระราม9คงจะมีบริคือโรงพยาบาลอื่นๆด้วยนะคะถ้าเราเปรียบเทียบจุดแข็งของโรงพยาบาลพระราม9กับโรงพยาบาลอื่นอะไรคือจุดแข็งของเขาคะโอเคครับอันดับแรกเนี่ยก็คือเรื่องการรักษาโรคซับซ้อนนะครับถ้าเราไปดูการจัดอันดับโรงพยาบาลในประเทศไทยนะครับพระราม9เนี่ยติดท็อป10นะครับแล้วก็ถ้ามองเป็นเอกชนเนี่ยผมว่าประมาณท็อป5ครับแถวนี้นะครับท็อป5อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งแปลว่าการรักษาโรคซับซ้อนของเขาเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีเทียบเคียงกับผมว่าควอลิตี้ก็น่าจะใกล้ๆกับโรงพยาบาลที่มีชื่อชั้นนำอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือราคาเนี่ยนะครับเป็นลักษณะโรงพยาบาลของรามเก้าเนี่ยจะเป็น value for money ครับฉะนั้นเนี่ยตัวราคา pricing ของเขาเนี่ยจะค่อนข้างที่จะ value นะครับก็จะดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่มองหาคุณภาพนะครับฉะนั้นผมว่าตรงนี้คือจุดเด่นก็คือหนึ่งก็คือว่าสามารถรักษาโรคซับซ้อนได้เทียบเคียงกับโรงพยาบาลชั้นนำนะครับแล้วก็ในราคาที่เรียกว่า valueนะครับอันนี้ผมว่าเป็นจุดเด่นจุดแรกเลยครับแล้วก็หลังๆเนี่ยนะครับถ้าเราเห็นว่าช่วงแรกเนี่ยเขาจะเน้นผู้ป่วยซับซ้อนนะครับอย่างที่คุณป้านเรียนเมื่อกี้ครับว่าเริ่มมีหากลุ่มลูกค้าใหม่ๆที่เป็นวัยรุ่นนะครับก็จะมีกลุ่มลูกค้าใหม่ๆที่เริ่มจับเข้ามานะครับเข้ามาเช่นศูนย์เลสิกอย่างเงี้ยนะครับก็ทำให้เขากระจายฐานลูกค้าเนี่ยมากขึ้นด้วยนะครับค่ะคือแสดงว่าไตรมาสที่4ของปีที่แล้วเนี่ยน่าจะเกือบ100ล้านเลยนะคะที่คุณธีรพลบอกก็คือ98ล้านบาทถูกไหมคะสูงที่สุดมากกว่าปีน่าจะไตรมาสที่3ปี19อีกใช่ถูกต้องครับก็คิดว่าน่าจะทำนิวไฮใหม่ใช่ครับค่ะถึงไหมคะคุณปั้น
98ล้านไตรมาสที่4ปีที่แล้วถ้าตัวเลขออกอาจจะคุณธีรพลอาจจะยิ้มมากกว่านี้ได้แสดงว่าอันนี้ใกล้ๆหรือว่ามากกว่าของคุณธีรพลฮะก็ใกล้ๆแต่คุณคิดว่าน่าจะใกล้ๆกันอาจจะมีน่าจะดีคุณธีรพลคงยิ้มหน้าบานเลยค่ะแล้วทีนี้ในแง่ของกำไรนี่มากที่สุดด้วยไหมคะทำเป็นออนไลน์ดูอ๋อก็มากที่สุดด้วยค่ะคุณธีรพลทำไว้เท่าไหร่คะไตรมาส4ปีที่แล้วที่98ล้านอันนี้คือไตรมาส4ครับตัวเลข98อันนี้กำไรหรือรายได้คะกำไรครับกำไรกำไรออกขอโทษค่ะแล้วรายได้เท่าไหร่คะถ้ารายได้ของไตรมาส4ใช่ไหมครับอ๋อโอเคไตรมาส4รายได้ผมทำไว้840ล้านครับ840ล้านค่ะซึ่งเข้าใจว่าถ้าเมื่อกี้ทางพลังการบอกว่าทั้งปีเนี่ยเป็น 3,000 เนี่ยผมเข้าใจว่าตัวนี้น่าจะมีอัพไซด์นะครับอ๋อค่ะก็คืออาจจะมากกว่า840ล้านนะคะแล้วก็98ล้านที่เป็นกำไรก็อาจจะมากกว่านี้เพราะคุณปั้นบอกว่าถ้ารู้ข้อถ้ารู้ความจริงก็อาจจะยิ้มนะคะแสดงว่าเป็นข่าวบวกเป็นข่าวดีนะคะทีนี้ถามคุณป้านิดนึงคะสำหรับโมเมนตัมในไตรมาสที่4รวมไปถึงทั้งปี64เนี่ยมันมีโมเมนตัมด้านบวกเนี่ยที่ส่งผ่านมาสำหรับไตรมาส1ปีเนี่ยแล้วก็ทั้งปีเนี่ยมั้ยคะคุณป้านแล้วอะไรบ้างคะที่มันน่าจะเป็นจุดที่แบบว่าสร้างรายได้ให้กับเราอะคะปีถ้าจากตัวเลขเลยนะครับก็ที่ผ่านมานะครับประมาณ 2-3 อาทิตย์เนี่ยครับคือเราจะเห็นได้อย่างที่ทราบครับคือโควิดเนี่ยกลับมาระบาดต้นปีคลัสเตอร์ปีใหม่เนี่ยหลายที่มากก็ต้องบอกว่าตอนสิ้นปีเนี่ยเราเปิดวอร์ดที่เป็นโควิดนะครับประมาณแค่วอร์ดเดียวเองครับเพราะว่าตอนนั้นเป็นช่วงซาของโควิดแหละแต่พอผ่านมาอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยเราเปิดรวมไปทั้งสิ้นเกือบ 5-6 วอร์ดค่ะนะครับภายใน2อาทิตย์เนี่ยครับแล้วก็คนไข้ก็ยังหนาแน่นแต่สิ่งนึงที่เราเห็นตัวเลขที่เราก็ยังรู้สึกว่าโอเคคนไข้เริ่มอยากใช้ชีวิตปกติแล้วเพราะว่าวอร์ดทั่วไปครับที่เดิมเนี่ยพอคนไข้โควิดเริ่มเข้ามาเยอะเนี่ยวอร์ดคนทั่วไปที่ผ่าตัดรักษาทั่วไปเนี่ยจะลดลงเนี่ยกลับไม่ได้ลดลงอย่างเป็นสาระสำคัญเลยก็ยังทรงตัวก็ยังมีคนไข้มาทำปกติและซึ่งจริงเนี่ยเดือนมกราเดือน Q1 Q2 เนี่ยมันจะเริ่มเป็นช่วงโลซีซั่นของธุรกิจเฮลท์แคร์ใช่ไหมปรากฏว่าก็เดิมเนี่ยถ้าสมัยก่อนเนี่ยมกราเนี่ยคนเช็คอัพกันไปหมดแล้วแทบจะไม่เหลือคนเช็คอัพตอนเดือนมกราละแต่ทุกวันนี้ครับผ่านไปอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยครับคนไข้เช็คอัพก็คือไม่ได้เยอะเหมือนเดือนธันวาครับแต่ถือว่าไม่ได้น้อยเลยครับเพราะว่าผมก็เข้าใจว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็มีการดีเลย์จากปีที่แล้วมาปีนี้เนี่ยและยังส่งผ่านต่อมาถึงปีนี้เนี่ยทำให้ยอดการเช็คอัพต้นปีเนี่ยยังคงเหลือที่เป็นเหมือนเรามีเงินในกระเป๋าเหลือค่อนข้างเยอะถ้าดูจากงบเนี่ยเรามีเรื่องของ Q3 เนี่ยเราขายคูปองตรวจสุขภาพไปค่อนข้างเยอะด้วยนะครับก็คูปองตรวจสุขภาพเนี่ยค่อยๆรีดีมแล้วเราขายออนไลน์ได้มากขึ้นสุดท้ายเนี่ยต้นปีเราก็ยังมีเงินเดี๋ยวถ้าเกิดงบสิ้นปีเห็นนะจะเห็นว่าเราจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นเรียกว่าอะไรนะเจ้าหนี้คูปองรับล่วงหน้านะครับเจ้าหนี้คูปองรับล่วงหน้ามี2ส่วนคือ1คือวัคซีนโมเดอร์นาแน่นอนแต่ที่เราสนใจคือ2คือเรื่องของคูปองตรวจสุขภาพที่คนยังใครยังซื้อมาต่อเนื่องนะครับแล้วก็ทยอยเอามาใช้รับรู้ได้ต่อเนื่องนะครับเรื่องที่3นะก็จะเป็นอาจจะมีช่วยมาตอนต้นปี Q1 นิดหน่อยก็อาจจะไม่นิดหน่อยครับเพราะว่ามันมีเรื่องของวัคซีนโมเดอร์นาเนี่ยเราเพิ่งตอนปลายปีเนี่ยเราเพิ่งฉีดไปได้แค่ประมาณไม่ถึง 30% นะครับแล้วก็จะมีต่อเนื่องมาต้นปีเนี่ยอีกว่าที่เหลือ 60-70% ต้นปีนะครับก็จะมีรายได้อีกส่วนนึงเข้ามานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของศูนย์ที่เราคิดว่าเติบโตอย่างต่อเนื่องอย่างเลสิกเนี่ยครับคือเดือนธันวาเนี่ยพีคสุดแล้วพอมกราเนี่ยคนก็อาจจะทำไปเยอะมกราก็ลดลงแต่ลดลงแบบนิดเดียวซึ่งตอนแรกเรายังคิดว่าเอ้ยมกราจริงต้องบอกงี้ครับว่าไตรมาส1เนี่ยเรายังคิดว่าเออมันเป็นช่วงโลของโรงพยาบาลละเราเหนื่อยกันมาทั้งปีละปรากฏว่าพอช่วงมกรากลายเป็นแบบโอ้โหทุกคนยังต้องทำงานหนักกันอยู่ทั้งคนไข้ก็ถือว่าเป็นแฮปปี้พ็อบเบ้นะครับก็ช่วยกันไปนะครับก็ศูนย์OPD อาคาร B เนี่ยที่เรายังคิดว่าเอออะไรนะคนไข้เริ่มจะซาแล้วปรากฏคนไข้ก็ไม่ซานะครับแล้วก็ที่แบบที่นักลงทุนทุกคนคาดหวังว่าเอ๊ะเมื่อไหร่อาคาร B จะได้เปิดสักทีอะไรเงี้ย IPD 2ชั้นของเราครับสุดท้ายตอนต้นปีเนี่ยเราก็รับผู้ป่วยที่เป็นอาการสีเขียวเลยที่เหมือนแบบฮอสพิทอลเนี่ยมารักษาในอาคาร B
จริงๆก็คือกลายเป็นทดลองระบบอะไรเรียบร้อยเรามีพยาบาลไปอยู่ประจำชั้นอะไรเงี้ยเรียบร้อยแล้วทำให้เราสามารถยูทิลไลซ์ตึกอาคาร B ได้เต็มที่จริงๆเรียกว่าเต็มที่มากกว่าปลายปีที่แล้วด้วยซ้ำไปนะในส่วนของ IPD นะครับเรามีการทดลองระบบอาคาร B 2ชั้นเนี่ยเต็มที่แล้วนะครับแล้วเราก็เลยวางแผนว่าโอเคต่อไปคือตอนแรกเรามีความกังวลแล้วกันว่าเรากลัวว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราเปิด24ชั่วโมงในอาคาร B ต้นทุนจะสูงขึ้นแค่ไหนใช่ไหมครับว่าอาจจะมีค่าไฟค่าอะไรค่าพยาบาลอะไรเงี้ยพอเราเปิดอาคาร B เนี่ยเปิดมาอาทิตย์2ทีเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะต้นทุนถ้าเทียบกับให้มันได้ยูทิลไลซ์เนี่ยแล้วคนไข้ค่อนข้างแฮปปี้ด้วยเพราะมันเป็นห้องที่ค่อนข้างใหม่นะครับเราก็เลยแพลนกันว่าถ้าเกิดว่าสมมุติถ้าเกิดโควิดอาจจะซาแล้วก็อาจจะเอากลับมาเป็นวอร์ดปกติแล้วเราก็อาจจะหาคนไข้ที่ผ่าตัดที่ไม่ได้เป็นอาการที่ไม่ต้องรับการช่วยเหลือแบบฉุกเฉินอย่างเร่งด่วนอย่างเช่นคนไข้อาจจะเป็นคนไข้ศัลยกรรมหรือว่าคนไข้ที่ผ่าเลสิกแล้วอยากนอนค้างเพื่อความมั่นใจตื่นเช้ามามองเห็นอะไรเงี้ยครับที่อาการไม่เยอะคนไข้ที่มาส่องกล้องอะไรเงี้ยครับก็เราคิดว่าเราก็เป็นความมั่นใจเราอย่างหนึ่งด้วยว่าอาคาร B เนี่ยเราก็มีศักยภาพที่เปิดแล้วก็ไม่ได้เติมต้นทุนอะไรมากนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ต่อเนื่องที่เห็นได้ชัดมาถึงปี65เอ๊ะอย่างของอาคาร B นี่แบบเขาเรียกว่าการเติบโตของเขาอะในการที่มาใช้บริการเนี่ยโตมาขนาดไหนครับคุณปั้นคิดถ้านับตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยเราคิดว่าน่าจะเกิน2เท่าแล้วเพราะว่าเร็วกว่าที่คิดมากคือต้องบอกนี้ครับว่าเดิมเนี่ยเราคาดการว่าคนตอนอยู่อาคาร A เนี่ยค่ะมันเป็นเหมือนคอนเซ็ปต์เราตอนแรกที่เราสร้างอาคาร B เลยครับว่าเราคิดว่า OPD ในอาคาร A เนี่ยโอ้โหแน่นคนไข้มารอช่วงแรกเราเปิดเราก็ใจหายไงเพราะมันเจอโควิดพอดีนะครับคนไข้เนี่ยมาไม่แบบไม่ถึงครึ่งของแผนกบางทีนะโหยแบบเหงาเลยแต่พอมาตอนนี้กลายเป็นแบบทราฟฟิกเยอะมากแล้วเราทำอาคารเชื่อมทางเชื่อมครับอาคาร A กับอาคาร B เข้าด้วยกันเนี่ยมันเลยเดิมเนี่ยคนมาจากอาคาร A ต้องนั่งรถกอล์ฟมาพอเราเปิดทางเชื่อมอาคาร A อาคาร B ได้เนี่ยก็กลายเป็นว่ามันทำให้ทราฟฟิกของคนไข้เดิมสะดวกมากขึ้นแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวต้นปีเนี่ยครับครึ่งภายในครึ่งปีแรกเนี่ยร้านอาหารที่อาคาร B ก็จะมาเปิดกันฟูลเต็มที่แล้วจากชั้นหนึ่งที่เรายังปิดเป็นพื้นที่ปิดอยู่นะก็เดี๋ยวอาจจะมีเริ่มมีร้านอาหารมาเปิดแล้วก็จะทำให้แบบดูแบบคึกคักมากขึ้นแล้วค่ะแสดงว่าตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยไปจับกลุ่มที่เป็นกลุ่มอายุน้อยๆด้วยใช่ไหมที่คือมารักษาโรคอย่างเลสิกมั่งแล้วก็เป็นเข้าใจว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยคุยกับคุณป้านบอกว่ามีสลิปเทสด้วยใช่ไหมคะที่แบบก็คนหนุ่มสาวก็เข้ากันมาเยอะเหมือนกันครับสลิปเทสเนี่ยเราเปิดที่พอดีเรามีพื้นที่เหลือที่อาคาร A ใช่ไหมครับชั้นหนึ่งเนี่ยชั้นเช็คอัพเดิมเนี่ยตอนแรกเราก็แพลนเล็กๆนะครับเปิดห้องสองห้องตอนนี้เราแพลนเป็น 4-5 ห้องแล้วคนไข้ก็มากันเต็มที่แล้วคนก็ตอนนี้เริ่มเรียนไลฟ์อะไรใหม่ๆของเราค่อนข้างเยอะนะครับก็เดี๋ยวอาจจะปีนี้ก็เดิมเนี่ยเราแพลนว่าที่เราเปิดใหม่ต้นปีเนี่ยจะมีศูนย์ปอดนะครับศูนย์ปอดเนี่ยเปิดมาเพื่อรักษาคนไข้ที่เป็นลองโควิดคือคนที่เคยเป็นโควิดแล้วเนี่ยอาการเขาจะปอดเขาจะไม่กลับมาเป็นปกติเราก็จะมีศูนย์เนี่ยเพื่อซัพพอร์ตคนไข้เหล่านี้ครับว่าพอดีมันระบาดช่วงต้นปีมาเราก็เลยไม่ได้ทันได้โปรโมทอันนี้ซึ่งเนี่ยอยู่ในอาคาร A พออาคาร B มันลงตัวครับอาคาร A ที่มีพื้นที่เหลือเนี่ยมันสามารถเอาไปทำอะไรสิ่งที่เราอยากทำหลายอย่างได้ค่อนข้างดีค่ะแสดงว่าฟีดแบ็กที่คนเนี่ยรู้จักเรามากขึ้นจากอาจจะมาฉีดวัคซีนหรือว่ามาฮอสพิทอลของเรามันกลับเป็นเรื่องที่ต่อยอดทำให้เขาเนี่ยคือปากต่อปากแล้วก็มารักษาโรคอื่นๆมากขึ้นหลังจากที่มารักษาเรื่องของโควิดใช่ไหมคุณบ้านคะแล้วก็มีเห็นบอกศัลยกรรมเนี่ยศัลยกรรมเราก็ยังทำต่อใช่ไหมในปี65ใช่ศัลยกรรมก็ทำต่อครับแล้วมีคอนแทคกับแพทย์บางท่านนะแพทย์เป็นคลินิกแบบชื่อดังเลยครับเขาก็อยากได้แบบคือพอคลินิกเนี่ยพอช่วงโควิดเนี่ยเขาโดนปิดเขาเปิดไม่ได้เนี่ยโรงพยาบาลก็โอเคแต่เราก็มาตรการป้องกันเต็มที่ต้องมีการทำ PCR ก่อนเทสก่อนอะไรเงี้ยครับแล้วหมอที่เขามาผ่าเนี่ยคือเขาก็ติดใจต้องบอกงี้ทีมแพทย์ที่ของเรารักษาโรคแฝงซ้อนนะครับพยาบาลที่ห้องผ่าตัดเนี่ยเขามีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วแต่พอมาทำเรื่องพลาสติกเนี่ยเขายิ่งแบบโอ้มีความเชี่ยวชาญมากนะครับหมอก็ติดใจคนไข้มานอนเนี่ยก็ก็ดูสบายใจนะฮะนอนอยู่ในโรงพยาบาลใช่ก็เลยยิ่งทำให้แบบโอเคมันก็ไปอัพรายได้ของแพทย์ท่านนั้นด้วยเขาก็ยิ่งพาเคสมามากขึ้นอะไรเงี้ยครับมันก็ช่วยกันต่อยอดเรื่องพวกนี้กันไปค่ะคุณธีรพลขาฟังดูแล้วเนี่ยก
ับประมาณการของเราในปี2565เนี่ยทำให้มั่นใจมากขึ้นไหมคะว่าน่าจะได้ตามที่เราบอกว่าปีนี้เนี่ยจะเป็นปีที่กำไรออทามไฮรายได้ก็ออทามไฮสำหรับพระราม9ครับก็คิดว่าน่าจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าเท่าที่ฟังคุณปั้นเล่าเนี่ยอาคาร B เนี่ยกำลังจะเริ่ม utilize ตัว IPD ขึ้นมาก่อนหน้านี้เขาจะเปิดเป็น OPD เป็นหลักไม่ได้เปิดวอร์ดเนี่ยวอร์ดเนี่ยกำลังเริ่มเปิดซึ่งถ้าจับกลุ่มลูกค้าใหม่ๆได้เนี่ยทำให้ตึก B เนี่ยสร้างรายได้ได้ทั้งขา OPD แล้วก็ IPD นะครับฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้าเรามองเนี่ยนะครับว่าปี2565เนี่ยรายได้ที่เรา forecast ไว้นะครับก็คือโตสักราว 15% นะครับเทียบกับปี202115% เนี่ยก็คิดว่าน่าจะมีอัพไซด์นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเรายังไม่รวมสัดส่วนลูกค้าต่างชาติที่เขาจะกลับเข้ามาเลยนะครับพระราม9เนี่ยมีลูกค้าต่างชาติด้วยราวๆ 15% ใช่ไหมครับจะเป็นตัว fly in เนี่ยราวๆ 10% ที่เหลือจะเป็น expat ซึ่ง fly in เนี่ยก็มีโอกาสที่จะกลับมาถ้าสมมติสถานการณ์โควิดนิ่งจบลงนะครับซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นผมว่าเป็นอีกอัพไซด์นึงนะครับที่จะทำให้ปี2565เนี่ยจากที่เรา forecast โต 15% เนี่ยอาจจะไปได้อีกมากกว่านั้นหรือไม่ก็ถ้าตึก B เนี่ยสามารถสร้าง generate รายได้จากสูตรใหม่ๆได้มากกว่าที่คาดเนี่ยก็จะเป็นอัพไซด์อีกส่วนนะครับอืมค่ะไอ้ที่เราทำเอาไว้เนี่ยกำไร371ล้านบาทใช่ไหมคะใช่ครับใช่ไหมคะแล้วก็ปีหน้า2023เนี่ยก็475ล้านบาทก็แสดงว่าเขามีอัพไซด์โตอย่างต่อเนื่องเลยซึ่งก็มาจากเดิมๆระหว่างฮะหรือว่าเราใส่อะไรไว้เป็นรายได้พิเศษบ้างไหมคะความจริงไม่ได้ใส่รายได้พิเศษครับแต่ว่าอยากให้ไอเดียนี้ว่าเดิมเนี่ยพระราม9เขามีแค่ตึกเดียวคือตึก A ใช่ไหมครับทีนี้ตึก B เนี่ยไซส์เนี่ยเรียกว่าพอๆกับตึก A เลยถ้าเราไปดูเนี่ยนะครับโดยตึก B เนี่ยจะมีเตียงเพิ่มอีกราวๆ 60-70 เตียงถ้าเทียบกับเดิมเนี่ยประมาณ160เตียงนะครับจำนวนเตียงก็เพิ่มขึ้นมาเกือบครึ่งละนะครับแล้วก็มีพื้นที่ OPD สำหรับตัวสูตรใหม่ๆเนี่ยซึ่งทยอยเปิดนะครับแล้วก็เพิ่งรับรู้รายได้เนี่ยนะครับเพิ่งเป็นแบบไม่ถึงผมว่าไม่ถึงปีอะที่รับรู้เต็มๆอะเพิ่งมารับรู้ช่วงนี้ครับอย่างสูตรเลสิกเนี่ยฉะนั้นเนี่ยรายได้ตรงนี้ยังมีโอกาสที่จะโตเยอะนะครับถ้าเราคิดง่ายๆว่า asset size เนี่ยคือตึก A กับตึก B เนี่ยมันคือเหมือนไซส์เท่ากันแล้วมัน generate รายได้ได้เท่าตัวเนี่ยมันมีโอกาสที่รายได้จะโตเท่าตัวซึ่งถ้ารายได้โตเท่าตัวเนี่ยกำไรไม่ต้องพูดถึงมันจะโตมากกว่าเท่าตัวนะครับถ้ามอง going forward ไปนะครับฉะนั้นผมคิดว่ายังมีโอกาสที่เขายังสามารถใช้พื้นที่ในตึกได้อีกเยอะค่ะเข้าใจว่าตอนนี้เหมือนส่วนใหญ่หลายสำนักวิเคราะห์เนี่ยจะแนะนำให้ซื้อลงทุนใน value play หรือเปล่าคะสำหรับอัตราดอกเบี้ยที่เป็นขาขึ้นแบบนี้แล้วก็กำลังลดสภาพคล่องในระบบลงอันนี้ถือว่าเป็น value play ไหมคะใช่ครับส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยพอมองเป็นเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยก็ต้องมามองหาหุ้น value เพราะมันปลอดภัยกว่ามันจะมี margin of safety กว่าทีนี้อยากให้ไอเดียอย่างนี้ครับว่าพระราม9เนี่ยก็มี margin of safety อยู่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับดูง่ายๆเลยก็คือดูจาก valuation PE ก็ได้นะครับ PE เนี่ยปกติกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยจะเทรดกันเฉลี่ยราวๆ 3.5 เท่าค่ะนะครับซึ่งถ้าเราเอากำไรที่เมื่อกี้เราคุยกันนะครับ371ล้านของปี2565เนี่ยนะครับมาดูว่า PE เท่าไหร่จะอยู่ราวๆประมาณ23เท่านะครับฉะนั้นถ้ามองจากเลเวล23ไป35เนี่ยถือว่ามีรูมค่อนข้างเยอะเลยที่เป็น margin of safety แล้วก็ถ้ามอง growth เนี่ยอย่างที่เมื่อกี้เล่าไปตอนแรกครับว่าปี2565เนี่ยหาหุ้นโรงพยาบาลที่มีโกรทอย่างถ้าเรามองมันคือโกรทประมาณ 60% นะครับหาไม่ได้ง่ายๆนะครับที่มีโกรท 60% เนี่ยฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่ value แล้วก็มีโกรทเป็น defensive ที่มีโกรทไปด้วยในตัวนะครับแล้วก็ในเชิงของราคาหุ้นด้วยอันนึงนะครับถ้าเราสังเกตว่าเราคุยกันว่าเราก็คุยกันมาตลอดว่าหลายๆอย่างเนี่ย new high ไม่ว่าจะเป็นรายได้กำไรแต่ถ้าไปดูราคาหุ้นเนี่ยผมยอมย้อนกลับไปดูราคาหุ้นไฮเดิมนะครับน่าจะอยู่ช่วงประมาณปี2018ปลายปีช่วง IPO นะครับ 2.6 ฉะนั้นแปลว่าราคาหุ้นก็ยังไม่ทำนิวไฮเลยนั้นเนี่ยหลายๆปัจจัยที่เล่าตรงนี้ก็คือมองว่ามันเป็น value พอสมควรเลยครับอืมค่ะปีนี้จะทำนิวไฮทั้งรายได้และกำไรแต่ว่าราคายังไม่ทำนิวไฮเลยนะคะซื้อเวลาซื้อก็คือซื้ออนาคตนะคะคุณธีรพลกำลังจะบอกแบบนั้นนะคะแล้วก็เราจำได้ว่าเคยสัมภาษณ์คุณธีรพลทีนึงบอกว่าตามพระราม9มาตั้งแต่เขา IPO เข้าตลาดหุ้นมาแล้วก็เกาะมันโดยตลอดเลย ROE คิดว่าถ้ามันเกิน 10% ขึ้นไปเนี่ยอันนั้นคือสิ่งที่เหมือนว่าคุณธีรพงศ์ก็บอกว่ามันน่าสนใจมากถ้า ROE เกิน 10% ใช่ไหมนี่ทำเอาไว้นี่คือปี2023นะคะที่ ROE ขึ้นไป 10.3 ใช่ไหมคะใช่ครับ
ช่ถูกต้องครับผมคุณเอาความจำดีมากเลยครับโอเคก็คือว่ากลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยนะครับถ้า ROE เกิน10เนี่ยก็คือเริ่มถือว่าดีละซึ่งพราม9เนี่ยช่วงแรกๆถ้าเราดูปี2019เนี่ย ROE ก็อยู่ประมาณ 8% นะครับทีนี้2020-21ที่มีสถานการณ์โควิดเนี่ยเราจะเห็นว่า ROE ลงมาอยู่ราวๆ 5-6% นะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนก็ยังไม่ได้มองตรงนี้แต่ว่าความจริงเนี่ยถ้าเรามาดูรายควอเตอร์เนี่ยมันดีขึ้นมาเรื่อยๆละนะครับปี2022เนี่ยเราคิดว่ามันจะจบแถว 8-9% แล้วก็ปี2023เนี่ยก็จะไปเป็น 10% ซึ่งมันจะกลายเป็นหุ้นที่ถ้าดู ROE ขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับเวลาที่ROE สูงๆเนี่ยมันจะสะท้อนไปที่ตัว valuation ไม่ว่าจะเป็น PE หรือ price to book ตลาดจะให้ valuation มากขึ้นตาม ROE ที่สูงขึ้นนะครับโดยผมแถมไอเดียให้นิดนึงแล้วกันว่า ROE เนี่ยเวลาที่มันจะดีขึ้นเนี่ยมันเกิดจากปัจจัย2ปัจจัยเป็นหลักคือ1ก็คือตัวNet Profit Margin ที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ Asset Turnover ที่ดีขึ้นทีนี้ดูคร่าวๆนะครับว่า Net Profit Margin เนี่ยจะดีขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อรายได้มาใช่ไหมครับอย่างที่เมื่อกี้เราเล่ากันฟิกคอร์สลงไปละเดี๋ยว Margin มันจะดีขึ้นเองนะครับเป็น High Operating Leverage ซึ่งกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยเป็นอย่างนี้อยู่แล้วขอให้รายได้มาเถอะ Utilization มาเถอะนะครับ Net Profit Margin จะดีขึ้นอันนี้หนึ่งผ่านละต่อไป Asset Turnover คำนี้แปลว่าอะไรแปลว่าก็คือดูว่าเรามีแอสเซทแล้วเราสามารถเจเนเรตรายได้จากแอสเซทตรงนั้นน่ะได้เยอะแค่ไหนซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยพระราม9เพิ่งเปิดตึกใหม่ตึก B เข้ามาอีกตึกนึงนะครับแอสเซทเนี่ยมาตั้งไว้แล้วแต่ว่ายังไม่เจเนเรตรายได้ปีเนี้ยผมว่าเป็นปีแรกที่เขาจะเก็บเกี่ยวรายได้จากตรงเนี้ย2ปัจจัยนี้ทำให้ ROE เนี่ยดีขึ้นได้ครับอืมค่ะปกติแล้วในกลุ่มโรงพยาบาลนะเฉลี่ย ROE นี่เขาอยู่ในระดับไหนคะเกิน 10% เยอะมั้ยคะก็จะมีบางโรงพยาบาลที่เกิน 10% ก็ถือว่าถ้าผมว่าถ้าเกิน10โดยค่าเฉลี่ยเนี่ยถือว่าโอเคแล้วนะครับอ๋อโอเคแต่อันนี้คือถ้าเกิน10ไปแล้วก็คือมันก็รับรู้ไปแล้วนะคะก็เกิน10แล้วไงคะแต่อันนี้คือเขาบอกเขายังไม่เกินเขากำลังจะไต่ขึ้นไป10มันก็อย่างที่คุณธีรพลบอกนะคะ value for money margin of safety มีทั้ง2 อย่างเลยสำหรับพระราม9เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอะไรที่ทางคุณธีรพลยังห่วงอยู่สำหรับพระราม9แต่ว่าขอถามคุณป้านนี้นะคุณป้านขาจริงๆแล้วคุณธีรพลเขาทำตัวเลขเอาไว้เนี่ย2021เนี่ยขอโทษค่ะ2022เนี่ย 3,353 ล้านบาทนี้เป็นรายได้นะฮะกำไรเนี่ยทำเอาไว้สูงสุดเลยออทามไฮทั้งรายได้แล้วกำไรเนี่ย371ล้านบาทนะคะคุณป้านหนักใจไหมเห็นทั้งรายได้แล้วกำไรเป็นกำไรก็จริงๆถ้าเกิดพูดถึงรายได้นะครับถ้าดูที่เราประมาณการนะผมว่ารายได้เนี่ยน่าจะไม่ได้ยากที่จะเติบโตได้ขนาดนั้นนะครับแต่กำไรเนี่ยบางต้องบอกว่าโรงพยาบาลเราก็ต้องค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟแล้วกันค่ะครับคือกำไรเนี่ยไม่ได้แบบเติบโตได้อย่างหวาเพราะว่าจริงๆพอต้องบอกครับเราก็พยายามด้วยมาตรฐานด้วยคุณภาพครับเราอยากให้มันเติบโตแบบค่อนข้างยั่งยืนครับเราไม่อยากแบบโหรายได้เข้ามาปุ๊บแล้วเราคือตอนนี้ถ้าที่อื่นอาจจะให้คนหยุดบ้างอะไรบ้างนะแต่โรงพยาบาลเนี่ยเราพยายามดีกู๊ดคนขึ้นมาให้คือต้องบอกเราอยากให้คุณภาพยังคงที่อยู่เราไม่อยากเติบโตแค่ช่วงเวลาเดียวที่ฮิตปลายเล่ากำไรกวาดเสร็จแล้วก็หายกลับไปครับคือเราก็มีการพัฒนาเราลงทุนหลายอย่างปีหน้าเนี่ยจริงๆเราอาจจะมีต้นทุนบางอย่างที่เราทำเรื่องนวัตกรรมต้องเรียนนำตรงนะครับปีหน้าเนี่ยเป็นเทรนด์เลสเรื่องนวัตกรรมเราศึกษาหลายเรื่องค่ะปีหน้าคือปี66ใช่ไหมปีหมายถึงปีนี้ครับปี65ปีนี้นะคะปี65ใช่ปีนี้เนี่ยก็เราก็คงมีเรื่องของนวัตกรรมหลายเรื่องซึ่งงานวิจัยส่วนใหญ่เนี่ยบางทีมันต้องใช้เงินลงทุนนะครับแต่ว่าก็รีเทิร์นมันอาจจะไม่ได้ทันทีนะครับก็แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เราคิดว่าเดี๋ยวมันมาแน่นอนนะครับมีหลายเรื่องที่เราพยายามจะทำนะครับซึ่งเพราะงั้นเราก็ไม่ค่อยถามว่าเราจะพยายามเซฟคอสด้วยคุณภาพเราไม่ตกด้วยนะครับก็ต้องเรียนนี้คือส่งผ่านไปถึงการโตในอนาคตด้วยถูกไหมคะใช่ครับคือเราก็ยังอยากคุยว่าโอ้ปีหน้านะเราเติบโตไม่ใช่อยู่ๆแบบรายได้หายโดยที่เราไม่รู้สาเหตุบอกว่าถ้าไม่ได้คุณภาพอะไรเงี้ยคือหนึ่งคือเราได้เรื่องของราคาละราคาเนี่ยคู่แข่งเริ่มหมายถึงในตลาดเนี่ยคนไข้ก็ตามลูกค้าเนี่ยเริ่มรู้แล้วว่าโอเคราคาสมเหตุสมผลไม่ได้แพงจนเกินไปรักษาคุณภาพดีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็พยายามรักษาคุณภาพเราพยายามไม่เพิ่มราคาแต่เราพยายามรักษาคุณภาพให้ดีมากขึ้นเราไม่อยากให้แบบโหรับคนไข้ยเยอะจนมีเสียงบ่นนะว่ามาคนไข้ยเยอะแล้วบริการไม่ดีแล้ว
เพราะจริงที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายปีนะครับสิ่งหนึ่งที่เราได้ยินมาคือคุณฉีดวัคซีนการฉีดวัคซีนเนี่ยทำให้เราได้ฟีดแบคแล้วเราได้ฟีดแบคมาค่อนข้างดีแล้วคือโอ้คุณฉีดวันหนึ่งเกือบ1,000 คนนะครับคุณยังให้บริการได้รวดเร็วไม่มีอะไรเงี้ยคือเราพยายามทำทุกอย่างให้เพอร์เฟกต์สุดละกันต้องบอกงี้ไม่ใช่แบบเหมือนมาแออัดการขายวัคซีนแล้วก็ฉีดกันโดยที่ไม่ได้ป้องกันอะไรเงี้ยเราก็ด้วยนโยบายของผู้บริหารและก็ตามนะครับก็คือก็ยังต้องมีเรื่องต้นทุนพวกนี้ขึ้นมาะนะครับเราอาจจะเป็นโรงพยาบาลเดียวก็ได้ครับมาฉีดโมเดอร์นาแจกของว่างนะครับถ้ามาฉีดที่นี่จะเห็นว่าโอ้ได้ของว่างได้เข็มกลัดได้อะไรเงี้ยเราอยากให้คนไข้ต่อเนื่องเราไม่ใช่แค่ขายแล้วคือมันไม่ได้เป็นสินค้าที่ขายแล้วใช้แล้วก็ทิ้งไปแต่มันเป็นการบริการที่ต้องบริการด้วยใจเหมือนกันนะครับที่ก็เลยอาจจะเป็นว่ากำไรก็เราไม่ได้ต้องบอกเราทางผู้บริหารไม่ได้ประมาณทีมบริหารไม่ได้ประมาณการสูงขนาดเทียบทอาจจะไม่ได้สูงถึงคุณเฮียพลแต่ว่าถ้าเกิดเราสามารถ economy of scale ได้จริงปีหน้าเนี่ยครับคือรายได้เนี่ยเราอาจจะสูงกว่าด้วยซ้ำไปที่เราประมาณการไว้นะครับโอเคแต่ว่าเราอยากให้มันเกิดเราอยากให้มันอิมแพคแบบนั้นมากกว่านะครับแต่คือเพื่อต่อเนื่องปี65-66เนี่ยมันจะได้ประมาณการตัวเลขได้กันอย่างสบายใจด้วยเอางี้ค่ะเอ้คุณป้านขาเล่าให้ฟังนิดนึงไหมว่าตอนนี้เราศึกษาทำอะไรอยู่นะคะเพราะเห็นก็มีข่าวว่าเราก็ทำกันชงกัญชาด้วยใช่ไหมใช่ครับค่ะเล่าให้ฟังนิดนึงไหมตอนนี้เราทำอะไรอยู่ก็จริงๆตอนนี้โปรเจกต์ที่เราต่อเนื่องจากปีที่แล้วครับก็จะมีเรื่องกรมบัญชีกลางค่ะกรมบัญชีกลางเนี่ยเราแอพพลายเรียบร้อยแล้วเซ็นสัญญากรมบัญชีกลางแล้วก็ผ่านมาแล้วเรารอขอได้แค่ใบ certificate ให้เราดำเนินการได้เราก็ทำต่อเนื่องแต่ปลายปีแล้วพอดีช่วงนี้ราชการเขาอาจจะ work from home กันเยอะหน่อยอันนี้คือให้ข้าราชการมารักษาข้าราชการสามารถมารักษาอะไรกับเราใช่ครับก็คือคอนเซ็ปต์กรมบัญชีกลางคือราชการสามารถเบิกเงินได้ส่วนหนึ่งแล้วเราอาจจะมีให้คนไข้จ่ายเพิ่มเติมนิดหน่อยครับว่าให้เหมาะสมนิดหน่อยไม่ได้เยอะแต่ก็คือเหมือนกับส่วนหนึ่งเราก็ไปเปิดกรมบัญชีกลางใครก็ไม่ต้องจ่ายเราก็จะมีกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้เข้ามาค่อนข้างเยอะเยอะไหมคะคุณป้าหมายถึงเราจำนวนเราประมาณการใช่ประมาณการจำนวนคนไข้เนี่ยตอนนี้เนื่องจากหนึ่งคือโรงพยาบาลรัฐบาลติดเราเห็นในช่วงโควิดเนี่ยโรงพยาบาลรัฐบาลติดเยอะห้องผ่าตัดอะไรเงี้ยฮะก็เราคิดว่ามีจำนวนหนึ่งนะครับที่เราสามารถรองรับได้ครับเราก็จะเป็นโรคอาจจะเป็นผ่าตัดที่เราเชี่ยวชาญอยู่แล้วด้วยอย่างเช่นผ่าเข่าทำกับศูนย์ผ่าตาอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีโปรเจกต์ก็มีกัญชาที่ก็อยู่ในขั้นตอนของอนุญาตเหมือนกันกัญชานี่เราทำอะไรคะทำเป็นผลิตภัณฑ์หรือทำเป็นอะไรคะเป็นกัญชาเพื่อทางการแพทย์นะครับเพื่อการแพทย์อาจจะมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งอะไรเงี้ยครับลดความเจ็บปวดแล้วก็ทางจิตเวชลดความเครียดอะไรเงี้ยโอเคค่ะครับก็แล้วก็ปีหน้าแล้วก็ยังมีความร่วมมือจริงๆเรามีความร่วมมือกับ InTouch ที่เขาเป็นเขาจะมีบริษัทที่ดูแลเรื่องนวัตกรรมค่ะใหม่ๆนะครับแล้วก็อาจารย์แพทย์เราก็จะมีอย่างอาจารย์วิทยาที่คุ้นเคยกันนะครับดูแลด้านเศรษฐกิจก็ไปเป็นกรรมการที่ประกวด innovation แล้วเราก็จะเลือก innovation ทางด้านเฮลท์แคร์มาใช้ในโรงพยาบาลนะครับอันนี้ก็พินทัชแล้วเราก็มีเรื่องของเราแพลนที่จะทำจริงๆเรื่องคริปโตเคอเรนซีครับตอนนี้ก็คือถ้าคุยเดือนที่แล้วเนี่ยอาจจะทุกคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้แต่ตอนนี้ทุกคนก็อยากทำกันหมดแล้วจริงๆเราก็ศึกษามาระยะหนึ่งแล้วนะครับว่าจะใช้ให้มันเป็นอีโคซิสเต็มในโรงพยาบาลได้ยังไงจะบอกเหรียญยังไงจะใช้ยังไงให้คนไข้ที่เป็นรุ่นใหม่ใช้งานได้ง่ายแล้วก็เข้ากับกฎระเบียบตอนนี้แบงก์ชาติทางแบงก์ชาติกรตก็ออกกฎระเบียบมาเราก็พยายามปรับให้ไม่นอกลู่นอกทางแล้วกันค่ะเราจะออกเหรียญเองเหรอคะหรือว่ารับเหรียญในการเอามาแลกเอาเหรียญมาแลกรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเราคิดว่าเป้าหมายสุดท้ายเราคือเราก็ศึกษาอยู่นะครับเริ่มแรกเนี่ยเราคงรับชำระก่อนเพราะมันเป็นวิธีง่ายสุดครับแต่ว่าจริงๆแล้วในไทม์ไลน์เราเนี่ยเราก็มานั่งดูว่าในอีโคซิสเต็มของเราเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมที่จะมีแบบออกเหรียญเองสำหรับเป็นของเฮลท์แคร์หรือว่าอะไรอันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการศึกษาอยู่นะครับโอเค4โปรเจกต์เลยนะคะเนี่ยปี65แต่ว่าแล้วก็เราก็จะมีแต่จริงปีหน้าเนี่ยเราปี65เนี่ยครับเรามีโปรเจกต์รีโนเวทด้วยค่ะรีโนเวทอะไรนะคะรีโนเวทชั้น2อาคาร A
ต้องบอกงี้คือชั้น2อาคาร A เนี่ยเราใช้กันมาเกือบ30ปีละค่ะแต่ไม่กระทบอะไรรายได้เราใช่มั้ยคะการรักษาไม่ได้กระทบครับเพราะว่าตอนนี้พอเราย้าย OPD ส่วนใหญ่มาอาคาร B เนี่ยเราจะมีชั้นที่เหลือแล้วฮะจริงๆถ้าตามไพ่ไลน์เราคือถ้าเกิดเรารีโนเวทชั้น2เสร็จเนี่ยมันก็จะมีตอนนี้มีชั้นเหลือที่ชั้นติดกับ ICU เราทีนี้เราเลือกที่จะทำรีโนเวทชั้น OPD ทั่วไปก่อนเพราะว่าช่วงที่สามารถเราทยอยทำเนี่ยเราสามารถมูฟบางส่วนเนี่ยขึ้นไป OPD เก่าเราได้ก่อนนะครับก็จะไม่กระทบกับคนไข้เลยนะครับเราก็อยากให้หน้าตาคนไข้ที่เคยมาจากหาเรา30ปีนะครับเห็นรูปลักษณ์ที่ต้องเรียกว่าทันสมัยมั่นใจหน่อยว่าในการรักษาโรคซับซ้อนเนี่ยเราก็จะไม่เป็นโรงพยาบาลที่แบบโบราณละให้ดูทันสมัยมีเทคโนโลยีหน่อยชั้น2ซึ่งชั้น2เราเนี่ยถือว่าเป็นหน้าตานะครับก็คนไข้มาถึงเนี่ยก็ต้องมาจอดรถเอาชั้น2ตอนนี้มันก็ยังเป็นรูปเป็นเบอร์อยู่นะครับก็มีรีโนเวทชั้น2นะครับแล้วก็ไปลายเราก็คือถ้าชั้น2เสร็จต่อไปอีกปี2ปีเราก็จะเริ่มทํา ICU ละก็คือให้ลงตัวทั้งหมดตอนนี้ก็เป็นแผนดําเนินการค่ะต้องใช้เงินเยอะไหมคะคุณปั้นจริงๆถามว่าตอนนี้เงินเราเหลือค่อนข้างเยอะจากงบการเงินเนี่ยค่ะเราลงทุนไปอาคาร B ไปเนี่ยอาคารเงินที่เราได้มาเดิมเนี่ยเราต้องบอกงี้เนื่องจากเราลงทุนไปครั้งแรกแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอ EBITDA มาเนี่ยต่อให้กำไรเราไม่เยอะนะครับแต่ EBITDA เราสูงกว่าเดิมเงินเม็ดเงินจาก EBITDA เนี่ยเราได้เงินสดเข้ามาค่อนข้างเยอะตอนนี้สิ้นปีเราน่าจะใกล้ๆเกือบหลักพันล้านแล้วนะครับเราก็สามารถใช้เงินเนี่ยเป็นลงทุนที่ก่อให้เกิดรายได้มากขึ้นนะครับก็จะทำให้ดูภาพลักษณ์ดีขึ้นด้วยอะไรเงี้ยครับก็ปีหน้าเล่าต่อแล้วกันนะครับแคปเอ็กซ์ปีหน้าก็จะประมาณ400ล้านค่ะโอเคปีหน้าคือปีนี้นะคะพี่ขอโทษทีผมชอบปี65เนี่ยครับใช้ประมาณ400ล้าน400ล้านนะคะโอเคก็ไม่ถือว่าสูงอะไรมากถูกไหมคะถ้าเปรียบเทียบกับในช่วงที่ผ่านๆมาลงทุนสร้างตึกอะไรเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าน้อยมากใช่ครับเพราะว่าก็หลักๆก็จะเป็นเรื่องของชั้น2เนี่ยแหละครับก็ประมาณ100นึงนะครับปีหน้าเนี่ยเป็นปีที่เราจะอาจจะเรื่องของปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้วยนะครับเรื่อง IT ส่วนนึงเรื่องเครื่องมือแพทย์ส่วนนึงนะครับ IT เนี่ยปีหน้าอาจจะมีลงทุนที่เป็นเรื่องของsecurity มากขึ้นนะครับเพราะอย่างที่ทราบตอนนี้เราก็โดนโจมตีกันค่อนข้างเยอะ cyber security ในค่อนข้างมีใช่ๆค่ะมีผลเยอะเนี่ยก็เตรียมพร้อมไว้ปีหน้าแล้วก็ infrastructure เกี่ยวกับnetwork ภายในนะครับคือเราก็อยากให้มันเราก็อยากใช้คำว่า perfect นะครับคือเราบริการดีแล้วแต่แหมคนไข้นอนสัญญาณ Wi-Fi ขาดหายเราก็รู้สึกว่ามันเหมือนเหลืออีกนิดนึงเราก็เลยโอเคงั้นปีหน้าโครงสร้างของอาคาร A ทั้งหมดเนี่ยค่ะจะทำให้มันค่อนข้างสมบูรณ์ค่ะคุณป้านได้รับผลดีจากเทสแอนด์โกด้วยไหมคะเปิดรับนักท่องเที่ยวแล้วจริงๆก็รอบแรกเนี่ยต้องบอกงี้ว่ารอบแรกเนี่ยยังไม่ได้มีผลกระทบที่เอฟเฟกต์เท่าไหร่เพราะจะเห็นว่าเปิดมาไม่กี่วันนะครับพออัตราคนติดเยอะเนี่ยโอ้โหรัฐบาลรีบปิดเลยนะครับเพราะว่ากำลังจะเปิดอีกรอบนึงแล้วค่ะแล้วคนไข้ต่างชาติรอบแรกเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวจริงๆการที่นักท่องเที่ยวมาเนี่ยผมก็ยังมองว่าเราบุกตลาดเอสแพดในประเทศดีกว่านะครับเทสแอนด์โคเนี่ยเราลอยสักระยะนึงให้คนป่วยจริงๆที่คือคนกล้าที่จะเดินทางมากกว่านี้หน่อยเพราะว่ามารอบแรกเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวพอนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาประกันเดินทางเนี่ยบางทีเขาแค่อยากมาเที่ยวประกันเขาก็จะไม่ได้โคเวอร์อะไรมากแต่บังเอิญติดกลายเป็นโอ้โหเป็นกลายเป็นภาระต้องบอกไว้ว่าการเบิกประกันต่างประเทศที่เป็นประกันเดินทางการท่องเที่ยวเนี่ยเบิกค่อนข้างยากค่ะนะครับส่วนใหญ่อ่ะคนไข้ต่างประเทศที่เป็นประกันเดินทางต้องสำรองจ่ายไปก่อนนะครับเพราะปกติเนี่ยเราไม่ได้เซ็นคู่สัญญากับผู้ประกันเดินทางไว้อยู่แล้วค่ะนะครับเพราะฉะนั้นคือเราก็เลยไปโฟกัสที่แต่เป็นข้อดีคือเราก็ยังมีช่องทางให้ผู้ป่วยที่อยากเข้ามารักษาเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งปีหน้าเนี่ยถามว่าปีนี้ปี65เนี่ยสิ่งที่จะทำสำหรับต่างชาติดีกว่าว่าเราจะทำอะไรบ้างนะครับเราก็จะมีเปิดเป็น international center ที่อาคาร A ชั้น1เนี่ยครับนะครับก็จะเป็นศูนย์ที่ดูแลคนผู้ป่วยต่างชาติโดยเฉพาะเลยเป็น one stop service นะครับเราคิดว่าถ้าสถานการณ์ดีขึ้นเปิดประเทศได้มากกว่านี้นะครับศูนย์นี้น่าจะตอบโจทย์ค่อนข้างดีครับ
ค่ะก็ฟังดูแล้วเหมือนว่ามีไฮไลท์ตลอดนะคะที่ศึกษาไว้สำหรับโปรเจกต์มี5โปรเจกต์เลยนะสำหรับปีนี้นะคะก็คือเซ็นสัญญากับกรมบัญชีกลางอันนี้ก็คือรักษาสำหรับข้าราชการนะคะก็เป็นโรคซับซ้อนมากขึ้นแล้วก็ศึกษาเรื่องการชานะคะก็มาใช้ในทางการแพทย์รักษาโรคมะเร็งอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องของ Intouch อันนี้ก็อาจจะเอา Health Tech หรืออะไรเข้ามานะคะหรือ Healthcare ที่เป็นเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆในการรักษาแล้วก็จะมีเรื่อง Cryptocurrency อันนี้ก็คือจะเปิดรับเหรียญ นะคะแล้วก็อาจจะมีเหรียญของตัวเองแล้วก็มีเรื่อง Renovate ชั้น2ด้วยนะคะสำหรับอาคาร A ถามคุณธีรพลนิดนึงค่ะคุณธีรพลคะทำสำหรับในกลุ่มของโรงพยาบาลหรือแม้กระทั่งตัวของพระราม9เองเนี่ยมีอะไรที่มันเป็นเรื่องความท้าทายของเขาอยู่มั้ยคะที่นักวิเคราะห์อยากจะเห็นนะคะที่เขาอาจจะต้องทำพยายามทำมากขึ้นที่เราจะมีการอัพราคาขึ้นให้ในอนาคตอะค่ะโอเคครับก็ในเชิงของความท้าทายเนี่ยผมว่าภาพอินดัสทรีเนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะครับก็คือว่าโรงพยาบาลที่ตอนนี้เนี่ยจะมีคู่แข่งที่เป็นโรงพยาบาลเกิดขึ้นใหม่ในกรุงเทพเนี่ยเข้ามานะครับฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องดูภาพรวมว่ากรุงเทพเนี่ยตอนนี้ถ้าดูเนี่ยมันจะมีเปิดใหม่ในส่วนใหญ่ที่กรุงเทพนะครับฉะนั้นเนี่ยจะมีการแข่งขันใหม่ๆเข้ามาฉะนั้นจะต้องดูว่าเซกเมนต์ของพระราม9เนี่ยได้รับนะครับซึ่งเท่าที่ตามดูตอนนี้ก็อาจจะยังไม่ค่อยมีประเด็นมากส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะว่าอาจจะเป็นกลุ่มที่พรีเมียมกว่านิดนึงนะครับก็อาจจะมีการแข่งขันตรงนั้นที่สูงขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ยังคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรแต่ว่ามันมีผู้เล่นรายใหม่เข้ามาก็ถือว่าเป็นชาเลนจ์นึงที่จะต้องติดตามดูนะครับว่ามีความเสี่ยงหรือเปล่าว่าแบบมีการดึงลูกค้าหรือมีการแย่งคุณหมอหรือมีการอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยเป็นชาเลนจ์ของภาพรวมของกลุ่มนะครับส่วนอื่นๆเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการคุมคอสที่ผ่านมาเนี่ยพระราม9เนี่ยผมว่าปีที่ผ่านมาปีที่แล้วเนี่ยคุมคอสได้ค่อนข้างดีนะครับซึ่งถ้าเราดูเนี่ยมันสะท้อนจากตัว EBITDA margin ที่มาสูงมากจากการคุมคอสส่วนนึงเลยแล้วรายได้เนี่ยกำลังจะเข้ามาฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องติดตามดูต่อว่าพอรายได้เข้ามาแล้วเนี่ยยังคุมคอสได้แบบว่าโอเคอยู่หรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้นะครับก็การคุมคอสได้ดีแล้วยิ่งรายได้มาเนี่ยมันจะเป็น2ชั้นนะครับก็คือทำให้เหมือนแบบว่าmargin เนี่ยยิ่งเติบโตได้เร็วกว่าเดิมด้วยนะครับฉะนั้นภาพรวมเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะเป็นประมาณนี้ส่วนเรื่องอื่นๆที่อาจจะต้องติดตามเนี่ยผมว่าน่าสนใจนะครับที่เมื่อกี้คุณปั้นเล่ามาเนี่ยว่า 4-5 เรื่องที่เล่ามาเนี่ยก็เป็นเหมือน key driver ใหม่ๆนะครับซึ่งก็คิดว่าตลาดเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ factor in เข้าไปรวมถึงผมด้วยผมก็เลยคิดว่า 4-5 เรื่องที่เมื่อกี้คุณปั้นเล่าเนี่ยถ้าเกิดออกดอกออกผลเนี่ยผมว่ามันจะเป็น upside มากกว่าค่ะคุณธีรพลสนใจอันไหนโปรเจกต์ไหนมากที่สุดเลยคะที่อันนี้มันน่าจะมีนัยยะกับผลประกอบการปีนี้ค่ะโอเคความจริงทุกอันเนี้ยน่าสนใจแต่ว่าอันที่ผมคิดว่าอาจจะมองเห็นได้ง่ายที่สุดเนี่ยคือตัวของคนไข้สิทธิ์ราชการนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเปิดรับปุ๊บเนี่ยผมคิดว่ามันมีดีมานด์มาทันทีเลยเพราะว่าเป็นกลุ่มที่เรียกว่าก่อนหน้านี้พระราม9ไม่มีถูกมั้ยครับพระราม9ยังรับค้าประกันหรือไม่ก็เงินสดแต่เนี้ยจะเป็นสิทธิ์ใหม่สิทธิ์ราชการนะครับซึ่งสิทธิ์ราชการเนี่ยก็ให้ถึงครอบครัวด้วยครอบครัวของราชการเหล่านั้นมาใช้ได้นะครับผมว่าตรงนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นรายได้กลุ่มใหม่เซกเมนต์ใหม่ที่จะเข้ามานะครับซึ่งก็น่าจะเป็นอัพไซด์นะครับว่าแบบจะทำตรงนี้ได้เยอะแค่ไหนฉะนั้นตรงนี้ผมว่าจับต้องได้แบบเร็วเลยเพราะว่าเข้าใจว่าเมื่อกี้คุณปั้นบอกว่าอนุมัติแล้วก็เราน่าจะเห็นรายได้ตรงเนี้ยเร็วๆนี้นะครับคุณปั้นยังไม่ยอมบอกว่ากี่รายนะคะคุณธีรพลเลยคำนวณไม่ได้ใช่ครับก็เลยเป็นเรียกว่าเป็นอัพไซด์แล้วกันเป็นอัพไซด์ให้แล้วกันนะคะคุณนิพนธ์ถามว่าสักครู่นี้คุณป้านบอกว่ามีกระแสเงินสดอยู่เป็นพันล้านเลยนะคะอันนี้ถ้าสะท้อนกลับไปที่ราคาหุ้น11สัก11บาทกว่าๆเนี่ยเขายังมีเรามีตรงนี้ใส่เข้าไปให้ด้วยไหมคะสำหรับการที่จะซื้อหุ้นของ PRI ค่ะโอเคก็อันนี้สะท้อนอยู่ในค่ะสะท้อนอยู่ในผมว่ามันเป็นลักษณะ value มากกว่าให้เห็นภาพครับว่าตอนนี้ market cap ของพระราม9เนี่ยคือราวๆผมว่า 8,000 9,000 เท่านี้นะครับมีเงินสดอยู่ในนั้นน่ะ 1,000 นึงละและหนี้เนี่ยไม่มีค่ะ EBITDA ปีนึงเนี่ยกระแสเงินสดอ่ะผมว่า600ถึง700เข้ามานะครับทำให้ภาพนี้มันคือเอาสะท้อนเป็นไปที่ EV per EBITDA ครับปกติตลาดจะดู PE เงินสดมากนะครับอันนี้อธิบายเพิ่มนิดนึงว่าถ้าดู EV per EBITDA เนี่ยให้ดูนะครับEV เนี่ยก็คือราคาพูด market cap เนี่ยที่เมื่อกี้เราพูดกัน 8,000 9,000 ใช่ไหมครับแล้วหักหนี้ออกหักเงินสดออกมันก็จะเหลือประมาณ 7-8,000 แล้วก็ค
คำนวณว่ามีหนี้หรือเปล่านี่คือ enterprise value แล้วก็หารด้วย EBITDA ที่เข้ามานะครับอ่ะสรุปเลยแล้วกันก็คือ EV EBITDA เนี่ยมันประมาณ10เท่ามันแปลว่าเราลงทุนวันเนี้ยกระแสเงินสดที่เขาทำได้เนี่ยอีก10ปีเนี่ยเราจะได้กระแสเงินสดคือทุนมานี่คือคอนเซ็ปต์ของ EV EBITDA คล้ายๆ PE นะครับแต่ PE เนี่ยมันมีเรื่องของค่าเสื่อมอะไรเข้ามาซึ่งพระรามก้าเนี่ยเขาลงทุนสรุปสะท้อนง่ายๆคือมันมีอีกแฟกเตอร์นึงคือ EV EBITDA เนี่ยที่กลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยเฉลี่ยเนี่ยประมาณเกือบ20เท่าค่าเฉลี่ยกลุ่มลงมา20เท่าแต่ของพระราม9เนี่ยด้วยภาพที่เมื่อกี้เล่าคร่าวๆว่าไม่มีหนี้เลยมีเงินสดอยู่ในมือเยอะ generate EBITDA ได้ปีนึง700เนี่ยเขาเลย EV ไป EBITDA เนี่ย10เท่าก็คือถือว่าค่อนข้างต่ำต่ำกว่าเป็นเท่าตัวเลยใช่ใช่ตรงนี้ก็คือเป็นอีกแฟกเตอร์นึงที่น่าสนใจว่ามันคือ value ทั้งเยอะนี่ถามคุณธีรพลนี่นะเพราะว่าจริงๆแล้วโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยฟังเราก็สัมภาษณ์มาคลิปนี้คลิปที่3แล้วนะคะคุยกับคุณธีรพลมา2คลิปนะคลิปนี้คลิปที่2นะคะจริงๆแล้วของกลุ่มโรงพยาบาลแล้วเลยพระราม9เนี่ยก็เห็นเขาก็ทำผลประกอบการได้ค่อนข้างดีนะคะตัวเลขข้างในก็ดีแต่ว่าราคาไม่ค่อยขยับเท่ากับผลประกอบการที่เขาทำได้อันนี้คือมันเป็นเพราะอะไรคะคือพฤติกรรมหรือว่าวิธีคิดของนักทุนเนี่ยที่เขามองมายังกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยคือเขากังวลอะไรเป็นพิเศษคะเขาถึงยังดิสเขาราคาอยู่ค่ะโอเคต้องเล่าเป็นภาพรวมของกลุ่มโรงพยาบาลก่อนละกันนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยถ้าดูราคาหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยจะหวือหวาเนี่ยช่วงประมาณปีที่แล้วช่วงประมาณไตรมาส3ที่มีเดลต้าระบาดจะเห็นว่าหุ้นแต่ละตัวของกลุ่มโรงพยาบาลวิ่งขึ้นไปชูขึ้นไปเลยนะครับเพราะว่าคิดว่าโรงพยาบาลได้เบเนฟิตจากตัวเดลต้านะครับหลังจากนั้นเนี่ยเบเนฟิตของโควิดที่กลุ่มโรงพยาบาลได้รับเนี่ยมันจะค่อยๆทยอยลดลงเรื่อยๆแต่ยังมีนะครับแต่พอทยอยลดลงเรื่อยๆเนี่ยมันจะคล้ายๆหุ้นกลุ่มอื่นที่คนจะพูดกันว่ากำไรมันพีคไปแล้วกำไรมันพีคไปแล้วเนี่ยราคาหุ้นก็จะไม่พีคแล้วมันจะมีอาร์กิวเมนต์อย่างนี้เกิดขึ้นทำให้ภาพรวมของกลุ่มนะครับภาพรวมของกลุ่มเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยของหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลในช่วงครึ่งปีหลังปีที่แล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่เพอร์ฟอร์มถ้าเราไปดูตามดูได้มันจะคร่าวๆก็คือแต่ละตัวจะค่อนข้างค่อยๆลงมานะครับผมคิดว่ามันก็เลยลงมาทั้งภาพรวมก่อนอันนี้สเต็ปที่หนึ่งแต่ผมคิดว่าปี2022เนี่ยมันจะฉีกละเพราะว่ามันจะเป็นนักลงทุนจะกลับมาดูอีกครั้งว่าโอเคพอโควิดจบเนี่ยรายได้ที่เรียกว่าออร์แกนิกที่ไม่นับรวมโควิดเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยจะโตยังไงแล้วก็โควิดเนี่ยเป็นเหมือนส่วนเสริมเพราะว่าโควิดต่อไปก็น่าจะยังอยู่อาจจะมีน้อยลงแต่ว่าโรงพยาบาลก็ยังได้เบเนฟิตจากโควิดอยู่นะครับฉะนั้นเป็นเหมือนท็อปอัพเข้ามาอีกทีนึงตรงนี้จะทำให้คนเริ่มหันมามองดูแล้วว่าเอ๊ะกำไรที่แท้จริงเนี่ยพอมันจบโควิดเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่ซึ่งผมก็คิดว่าพระรามเก้าเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้คนเห็นว่าปี2022เนี่ยอ่ะไม่เทียบกับปีพีโควิดคือปี2019เนี่ยกำไรมันโตขึ้นมาเยอะนี่แต่ราคาหุ้นยังไม่ไปไหนเลยผมว่าภาพตรงนั้นน่าจะสะท้อนให้เห็นเร็วๆนะครับเอาละค่ะทีนี้กลับมาที่คุณปั้นคุณปั้นมีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ถือหุ้นของพีอานายบ้างไหมคะก็ถ้าฝากพูดฝากนักลงทุนและผู้ถือหุ้นแล้วกันนะครับก็ตอนนี้ด้วยสถานการณ์นี้ก็ผมคิดว่าหุ้น PRI เนี่ยน่าจะเป็นหุ้นที่ทุกคนไว้ใจได้นะครับเราทำกันด้วยคุณภาพจริงๆนะครับยอดที่เราเพิ่มมาเนี่ยไม่ได้หวือหวานะครับอย่างที่เรียนคือเราไม่ได้ใช้อาศัยสถานการณ์โควิดเพื่อเพิ่มรายได้นะครับเราใช้ปัจจัยภายในของเราเนี่ยครับแล้วก็พยายามให้จริงๆถ้าเกิดพูดถึงสเตคโฮลเดอร์ของเราก็คงไม่ใช่แค่เป็นแค่ผู้ถือหุ้นนักลงทุนรวมถึงคนไข้ด้วยลูกค้าเราเนี่ยเราก็ถือว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลเราก็พยายามให้เขาได้สิ่งที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมนะครับก็อาจจะฝากไว้ด้วยละกันแล้วก็ให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจพูดในทีมผู้บริหารในครั้งนี้ครับแล้วก็สรุปให้ตามที่คุณธีรพลเขาบอกแล้วกันนะคะเขาบอกว่า value for money แล้วก็ margin of safety นะคะนี่คุณสมบัติของทางพระรามนายนะคะก็อย่างที่คุณธีรพลบอกไปนะคะว่าก็มีโรงพยาบาลใหม่ๆที่เป็นคู่แข่งขึ้นมาด้วยนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะในกลุ่มโรงพยาบาลก็คือในเรื่องของการบริหารจัดการต้นทุนนะคะแล้วก็เรื่องของการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆนะคะในเรื่องของการรักษานะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเมื่อสักครู่สัมภาษณ์คุณป้านไปเขาก็มีนวัตกรรมใหม่ๆแล้วก็ขยายไปในกลุ่มที่คนอายุน้อยลงนะคะอย่างเช่นศัลยกรรมเลสิกหรือว่าสลิปเทสนะคะตอนนี้หนุ่มๆสาวๆก็นอนไม่หลับกันนะคะก็ไป
เทสในเรื่องของการนอนกันค่อนข้างเยอะนะคะก็ยังไงแล้วนะคะแฟนๆมิ้นแชทก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยเราก็เดี๋ยวสรุปสั้นๆละกันนะคะไปลงใน Twitter ให้นะคะก็ลองเข้าไปตามกันดูนะคะเพราะว่า Twitter เขาก็จะชอบข้อความอะไรที่มันสั้นๆนะคะที่จะสรุปพอให้เข้าใจกันได้นะคะที่มันนี่แชทไทยแลนด์นะคะแล้วก็วันนี้เราขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะขอบคุณคุณปั้นด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณธีรพลด้วยค่ะที่มาวิเคราะห์ PR ไหนให้ฟังกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารจาก Money Chat ได้ทุกช่องทางออนไลน์นะคะ